สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอลชนะค่ะตอนนี้เราก็กันในไมค์ครับเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็กันในเอาชีวิตรอดในโลกของ DN ในตอนที่2กันต่อนะคะจะเป็นยังไงงั้นเราไปต่อกันเลยจ้าแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโลกของมันม่วงกันอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่มันโลกดีชัดเลยดูดีมีเรือเรือน่ะอ๋อเป็นเรือประสาทในโลก DN ไงแล้วก็วันนี้ค่ะเรากะว่าจะไปสร้างบ้านกันด้วยนะอธิบายนู่นมาแล้วเอ็นเดอร์ดากอนเอ้ยเอ็นเดอร์ดากอนลูกสมุนมันเอ้ยเย่แล้วไม่ละนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บระวังมันไม่ใช่บอสโอ้ยแต่มันกัดเจ็บแล้วนี่แต่มันก็กัดเจ็บเหมือนกันนะต้องระวังนิดนึงมาแล้วมันโฉบออกมาแล้วระวังมันโฉบนะเอ้ยไปดีกว่าระวังหัวมาแล้วนี่แหละเอ้ยดับทุกคนสามทีมก็ไปแล้วขับสบายเบยลุดแววเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาอีกตัวแล้วนะระวังข้างหลังไม่ได้ทำมาหากินแล้ววันนี้ก็แบบว่าน่ารำคาญนิดนึงนะคะสำหรับเอ็นเดอร์ดราก้อนเนาะใช่ไหมนี่แหละก็แบบว่ามันเฝ้าสมบัติอยู่แถวเรือแถวนี้ใช่ไหมมันก็จะคอยตามเรานะคะถ้าเรามาใกล้ๆกับปราสาทมันนะคะนี่เลยเราข้ามแล้วค่ะสองตัวพี่เคนหนีดีกว่าเขาทำกันดีกว่าเนาะก็ก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านกันนะคะแต่ว่ากะว่าจะมาหาแร่ไดมอนด์เพิ่มกันดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าไดมอนด์ของเรานะคะยังไม่พอนะไปแล้วอุ้ยตามตื้นจริงเลยสบายเบยเข้าถ้ำกันดีกว่าพี่เคนไปกันดีกว่านี่ในโลกดีเอ็นเนี่ยแคนดี้กินได้ด้วยนะเฮ้ยอ้อมวันนี้พี่เคนอยากได้ชุดกอดไดมอนด์ทั้งตัวนะจะหาเจอไหมเนี่ยก็ต้องลองหาดูนะก็กะว่าจะมาหาไดมอนด์นึงก่อนใช่ไหมอุ้ยแต่ว่าถ้ำนี้มันใหญ่เหมือนกันเนาะอาจจะมีก็ได้นะถ้ามันมีลาวาก็น่าจะมีไดมอนด์นะน้องเนาะลองไปกันดีกว่าโอ้โหสูงเนี่ยแม่ข้างล่างมันก็สูงนะเฮ้ยไม่มีทางลงด้วยลงดิโอ้โหไม่มีเสียงเลยเลือดหมดตัวยังอุ้ยเกือบไปดีนะไม่ตายเนี่ยโอเคค่อยๆลงมานะพี่เคนเฮ้ยอย่าแอบกินแคนดี้ก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะดูสิพื้นเนี่ยมะม่วงเต็มไปหมดเลยถ้าหมดแล้วเราก็ขุดเพิ่มสิเฮ้ยมาปักทอสให้หน่อยดิเคดีนะพี่เคนเตรียมมาเยอะเนี่ยโอ้โหทำไมมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยพี่เคนเจอแล้วไดมอนด์หาจริงดิโอ้ลัคกี้เฮ้ยมีลาพิสกับอัญมณีด้วยนะโอ้โหไปให้หมดเลยอ้าวอุ้ยเยอะๆโอ้มีเอเมอรัลด์ด้วยไปค้าขายด้วยนะเนี่ยเยอะเลยอ่ะก่อนอื่นต้องขอเก็บไดมอนด์ก่อนเนาะนี่ฝั่งพี่เคนก็มีนะเฮ้ยเก็บไปให้หมดพี่เคนโอเคโอ้ไดมอนด์เพียบเฮ้ยน่าจะพอทำชุดเกราะปะเฮ้ยไม่แน่นะถ้าเราหาเรื่อยๆจะเจอก็ได้นะเฮ้ยมันจะเยอะขนาดนั้นเลยหรอโอเคเราจะเก็บคริสตัล XP ไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ครบไม่กลับบ้านบอกเลยเอเมอรัลด์กับลาพิสค่ะไว้ไปช้อปปิ้งใช่ไหมใช่แล้วนี่แหละระวังเดี๋ยวมันติดมืดไม่ทันระวังแล้วติดแล้วเนี่ยติดควันขึ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็บริเวณตรงนี้อู้เอเมอรัลด์เพียบเลยอ่ะอู้เอเมอรัลด์อย่างเยอะเลยอ่ะเลือกตอกไม่ถูกเลยเนี่ยเฮ้ยตอกให้หมดแล้วแหละโอเคมาให้หมดถ้ำเลยเนาะก็แบบว่าเอาไปที่เยอะที่สุดนะเท่าที่เราจะเอาไปได้เนาะโอ้โหแต่ดูนะอ้อมของในถ้ำเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยจะเอากลับไปไหวยังไงเนี่ยนั่นน่ะดิของเยอะมากเลยอ่ะโอ้สลามบ็อกซ์สีชมพูโอ้เอาไปด้วยไปด้วยถือเป็นปูพื้นเนาะเฮ้ยคราวที่แล้วก็เก็บไปแล้วนะพี่เคนยังไม่เยอะพออีกเหรอเฮ้ยพี่เคนขอสติ๊กหน่อยดิอันนี้อ้อมอ่ะดีหน้ามาด้วยเนี่ยเอาของค้าป่ะเอานี่เอาหมดละหรือมาเอามาทุกอย่างยกเว้นของที่จำเป็นโอเคเรียบร้อยได้พิกแอคเพชรมาละโอเคโอ้ไฮโซนี่แล้วก็เดี๋ยวมาคราฟชุดเกราะเพชรดีกว่าตอนนี้ก็ยังพอจะได้เสื้อเกราะเพชรกับรองเท้าเพชรนะขอพี่เคนได้ดีได้เลยพี่เคนเดี๋ยวเขาหาเพชรมาให้นะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเดี๋ยวหาเพิ่มให้โอ้ไม่ไม่ต้องกลัวโอ้ไม่เหลือไม่ให้เลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาหาเพิ่มให้อุ้ยเลสโตนอู้แถวนี้แร่เยอะมากๆเลยค่ะเนาะอ๋อทุกคนคะแล้วเจอล่าแล้วอุ้ยโอ้โหอย่างเยอะเพียบอ่ะแต่ละอันนี้ก็กองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูบล็อกเล็กดิแยกไม่ออกเลยอ่ะโอ้เลสโตนเยอะแยะไปหมดเลยแถวนี้ตึมอ่ะเนาะเดี๋ยวจะไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ายังไม่เจอไดมอนด์อีกเลยนะมาตรงนี้ล่ะทางนี้ไงไดมอนด์อยู่ตรงนี้ใช่แล้วนี่เอาไปเลยหลายเม็ดเป็นกันนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เคนไปดูทางนู้นก่อนเนาะเฮ้ยถ้ามีฟอร์จูนก็ดีแบบว่าตอกคิงแดกมาเพียบเลยอ่ะโอ้อันนั้นก็โหดไปเราเล่นแบบระยะสั้นใช่ไหมโอเคแล้วก็ตอกเท่าที่มีไปก่อนนะเอาล่ะตรงนี้ด้วยเอาทุกซอกทุกมุมมันนะเนี่ยถ้าเป็นไดมอนด์นะแค่นี้ก็รวยไม่รู้ไม่เรื่องแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ไดมอนด์มันมีน้อยตอนนี้นะกลับออกไปนะให้เป็นมหาเศรษฐีนะอ้อมตรงนี้ก็มีลาพิสด้วยนะรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันจะใกล้ลาวาแล้วนะพี่เคนพี่เคนก็รู้สึกว่าเราลงมาลึกมากนะเนี่ยจะขึ้นโถงไงเนี่ยโอ้เพียบเลยแถวติดกับลาวาเลยพี่เคนเนี่ยลงมาลึกไปปะเนี่ยนี่แต่ของแพงๆนั้นเลยอ่ะโอ้ไดมอนด์
ได้แล้วเหรอใช่มันอยู่ใกล้ลาวามันก็เยอะไงโอ้โชคดีจุงต่อไปเพื่อนไม่เคยได้มาแบบนี้นี่แบบว่าไดมอนด์เพียบอะนะเซฟเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้มาซอมบี้ชาวบ้านอ้าวระวังนะอ้าวไหวเปล่าไหวดิมีแค่2ตัวเองไปหมดโอเคเรามาตอบให้กันต่อดีกว่านะคะโอ้ได้มาอีกเยอะแล้วอะน่าจะพอทำทุกเกราะให้พี่เคแล้วนะหาจริงเนี่ยน้ำตาจะไหลไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าพี่เคน่ะไปคับเองนะโอเคโอเคก็ยังดีนะที่มีเหลือให้เอ้ยเหลือเยอะแยะน่ะแล้วก็เดี๋ยวเราหาทางลงดีกว่าพี่เคนเฮ้ยมาถึงเบดล็อกแล้วอ่ะนี่เรามาสุดขอบโลกแล้วเนี่ยน่าจะมาสุดแล้วล่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่ามันยังพอมีล่าให้เราเก็บอยู่บ้างนะเนาะข้างล่างเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะมีหน้าไดมอนด์เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่แถวนี้ก็เพียบแล้วก็แร่สีม่วงนะคะก็จะเป็นแคนดี้นะคะเราสามารถเอามากินเป็นอาหารได้นะโอ้ที่แมปเนี่ยเจ๋งมากเลยเนาะมาขุดลึกๆเนี่ยไม่ต้องกลัวอาหารหมดเลยขุดได้เรื่อยนี่ไงลูกอมเพียบซับเวอร์โอเคค่ะเราจะขุดทะลวงไปทางนี้นะไปได้ของเยอะนะอ้อมกลับกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเราเจอไดมอนด์อีก1เม็ดจริงดิแบบว่างกกันนะเม็ดเดียวก็เอาเม็ดเดียวก็ต้องเอาดิมันหายากอ่ะเก็บให้หมดอย่าให้เหลือแบบว่ามันเป็นของแรงที่สุดแล้วอ่ะในเกมไมน์คราฟต์อ่ะไปๆก่อนของเต็มตัวนะรีบกลับบ้านกันดีกว่าอันนี้เลยมานี่เร็วต้องรอเวอร์ชั่น 1.16 นะพี่เคนรับรองเลยว่ามันมีแร่ที่แรงกว่านี้โอ้จริงดิอุ๊ยเต็มๆอ่ะนะรอมันอัปเดตก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บทรายกันดีกว่าเนาะมีชาเวลป่ะใช่เขาลืมไปเลยว่าสร้างบ้านในวันนี้ของเรานะคะต้องใช้กระจกอย่างเยอะเลยค่ะวันนี้มีอะไรที่ไม่ลืมบ้างเนี่ย ลืมหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเก็บทรายก่อนนะเอาล่ะได้ชุดเกราะไดมอนด์เต็มตัวแล้วโอเคขุดทรายกันเลยดีกว่านี่เอาไปอย่างเยอะเลยนะก็วันนี้ก็จะใช้ทรายเยอะนิดนึงนะคะเยอะเลยโอเคเราก็จะขุดทรายไปก่อนนะเอาไปสักคนละ 3-4 กองก็พอนะคะก็ไหนๆแบบนี้ก็สวยขนาดนี้ใช่ไหมงั้นวันนี้บ้านของเราอ่ะพี่เคนจะเอาเป็นหน้าต่างรอบบ้านเลยเนาะก็ดีนะพี่เคนเฮ้ยแต่เขานึกไอเดียออกอีกอย่างนะอะไรเหรอเราทำเป็นบ้านสีมันม่วงดีป่ะโอ้โหก็ต้องม่วงสุดๆเลยดิเพราะว่าเรามีบล็อกไม้สีม่วงใช่ไหมเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเขามีตัดเขียวไว้ได้ป่ะเรามีบล็อกXPนี่นะไอ้เขียวสะท้อนแสงนี่ใช่ปะใช่แล้วถ้าจะแสบตาดีเนาะเฮ้ยทางงานพี่เคนต้องมาขุดให้เพิ่มนะเคทางงั้นเดี๋ยวขอไปเก็บที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแมนไปมองหน้ามันนะก้มเร็วก้มเร็วก้มเร็วเดี๋ยวมันหาว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอไปกันดีกว่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวตายก็โอเคค่ะไฟน่าจะพอแล้วนะเรากลับไปที่บ้านเรากันดีกว่าค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บของลงกล่องกันนะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของชั่วคราวของเรานะคะโอ้ดูดิได้แร่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ใช่แล้วอย่างเพียบเลยอ่ะโอ้เซฟเวอร์ใส่ได้นะไม่มีฟอร์จูนเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วแล้วก็ในกล่องนี้นะคะก็คือทรัพยากรที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะสร้างบ้านกันแล้วค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมาเผาไฟเตรียมไว้ก่อนเนาะนี่พี่เคนเพิ่มจำนวนเตาเผาให้เขาเลยนะเคยังไม่พออีกเนี่ยยังฝากเอาไฟเผากระจกทีนะโอเคเดี๋ยวครับแป๊บโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไม้โอ๊กสีม่วงนะคะมาคับเป็นสแตร์ก่อนนะคะเอาแหละน่าจะพอแล้วเนาะแล้วก็มีสลัดด้วยค่ะสีไม่เหมือนมันม่วงเลยอ่ะเนาะเห็นแล้วหิวเลยหิวมันเผาใช่ปะอยากกินมันเผาอ่ะเนี่ยอยากกินตั้งไปดองกี้แล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปมันใกล้เกินเอ้ยอย่าลืมปลูกชูการ์แคนให้เขาด้วยนะโอเคก็แต่ว่าเดี๋ยวเราสร้างบ้านตรงไหนดีอ่ะเอ้านี่ไงท้าทายอำนาจมืดเอาตรงปราสาทมังกรนี่แหละโอ้โหตรงนี้เลยเหรอใช่แล้วเราต้องท้าทายอำนาจมืดของมันเดี๋ยวก่อนอ้อมมังกรมันเยอะนะอันน่าสร้างตรงนี้นี่แหละใกล้มังกรดีโอ้จะไปแอนสร้างไหมเนี่ยไม่เป็นไรเรายังพอสู้ได้พี่เคนก่อนนะคะต้องวางรากฐานกันนะคะเราก็จะวางเสานะคะแต่ว่าเสาแล้วเนี่ยจะใช้บันไดในการช่วยในการสร้างนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็วางเป็นบล็อกไม้สีม่วงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาบ้านเนาะเอาละค่ะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงค่ะตกแต่งก็จะใช้เป็นสแตร์สีม่วงนะคะอันนี้ก็จะวางคว่ำหัวลงมาอีกทีนะคะเอาละแบบนี้เลยค่ะเราก็จะวางให้รอบทั้ง4มุมนะคะแล้วก็มุมข้างล่างเลยนะคะเราก็จะตกแต่งให้รอบทั้ง4มุมเลยค่ะอื้อหืออ้อมอย่าบอกนะว่านี่กันน้ำท่วมเนี่ยไม่สูงจุงเอาล่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มได้เสาบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะต่อเติมพื้นบ้านกันต่อเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ต่อเติมพื้นบ้านกันเลยดีกว่านะเราก็จะวางบล็อกยาวๆไปแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านนะคะเอาล่ะเอาใหญ่ประมาณนี้ก็พอนะอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวก่อนนะมาสูงขนาดนี้จะขึ้นบ้านยังไงเนี่ยอันน่าก็ขึ้นทางน้ำไงจริงดิบันไดมันธรรมดาแล้วเนาะใช่ต้องว่ายน้ำขึ้นไปนี่ไงเหมือนสตาร์วอร์เลยขึ้นมาบรูดขึ้นมาเลยเหมือนเลยใช่ปะคล้ายแต่ดูดน้ำไม่หน่อยไม่ได้นะขาดใจตายคาประตูเลยนะขาดออกซิเจน
มันคงน่าด่าถ้าดูในตายคาประตูบ้านเนี่ยแต่ว่าอนาถมากเลยนะอนาถแท้ตายคาประตูบ้านตัวเองโอเคค่ะอันนี้ก็วางพื้นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาล่ะชิบพึบโอเคเรียบร้อยเป็นไงบ้างอ่ะถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วพี่เคนโอ้โหบ้านใหญ่เหมือนกันนี่เฮ้ยไม่ใหญ่นะมันบาลานซ์ก็ตรงไหนมีอยู่เสาเดียวเดี๋ยวปานี่ทำทั้งหมดนะคะ4เสาด้วยกันเนาะตรงนี้ก็ทุบบล็อกทิ้งไปก่อนนะคะเอาล่ะแล้วก็ต่อเติมเสาแบบนี้ค่ะนี่เราจะทำแบบนี้เลยแล้วก็ต่อยาวลงมาถึงพื้นเลยค่ะว้าวโอเคเลยว้าวสูงพอปะโอ้ยังสูงเลยอ้อมสูงเกินไปปะเนี่ยเอ้ยถ้าไม่สูงมันจะว่ายน้ำขึ้นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยเวลาคลิปเปอร์มาปลุ้มนะบ้านเราก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างมากก็แค่เสาหายนะเขาไม่กลัวคลิปเปอร์ตอนเนี้ยเขากลัวตัวชักเกอร์มากกว่าอย่าไปกลัวมันโอเคค่ะเดี๋ยวเอาของเพิ่มกันดีกว่านะรู้สึกว่ากระจกเผาเสร็จแล้วนะคะเอาล่ะเผาต่อดีกว่านะโอเคค่ะเก็บมาให้หมดเลยกระจกเพราะว่าใช้กระจกเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ในกล่องค่ะนี่เลยค่ะ XP Crystal นะคะเราสามารถนำมาคราฟเป็นบล็อกแล้วก็พวกบันไดแล้วก็พวกสแลบได้นะคะอันนี้พี่เคนนำเหนือนะสีถูกใจวัยรุ่นมากเลยสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยนะเขียวมันแสบตาไปเปล่าพี่เคนนี่แค่เราไปสร้างบ้านนะเห็นตั้งแต่นู่นเลยสุดปลายแมปเลยเนี่ยเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรร้อยไมล์มาเลยเนี่ยไม่มีทางหลงเลยมีอยู่หลังเดียวเนี่ยที่แปลกประหลาดกับเพื่อนเนี่ยเอาจริงดิจะเอาสีเหลืองจริงเหรอเอาอย่างนั้นแหละจำแมวแล้วนี่ไม่หนักสีเขียวสะท้อนแสงมากกว่านะเนาะเสียดายนะไม่แต่สีเขียวไม่มีสีเหลืองกับสีชมพูเนาะไม่งั้นรักษาสะท้อนแสงอุ้ยสะใจตายเลยอันนี้แบบว่าเหมือนสีเขียวอ่อนสะท้อนแสงนะโอเคค่ะได้ประตูบ้านมาละแล้วก็เดี๋ยวตักน้ำก่อนนะนี่เลยค่ะเรามาทำทางขึ้นบ้านของเรากันดีกว่าค่ะเราก็จะทุบบล็อกตรงนี้ทิ้งนะคะอันนี้คือส่วนเกินเนาะเอาใหญ่สักประมาณแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะเอาล่ะนี่ไงเอาแค่นี้แหละแล้วก็ที่เหลือค่ะก็จะวางกระจกไปรอบด้านนะคะโดยเว้นตรงกลางไว้นะคะเว้นตรงกลางไว้นะเอาล่ะที่เหลือค่ะก็วางกระจกให้ยาวลงมาถึงพื้นเลยนะคะนี่ไงถึงพื้นแล้วค่ะแล้วประตูลับของเราเกือบละเกือบละก็ไปเสร็จละแล้วก็ข้างล่างค่ะก็ตกแต่งด้วยสลัมบอสีชมพูดีกว่านะแต่เรานี่ไม่เห็นดูดเลยอ้อไม่เห็นขึ้นได้เลยขี้โม้เฮ้ยยังไม่ได้ใส่น้ำใส่ประตูก่อนนะโอ้ประตูสีมันม่วงนึกว่าเครื่องพังแล้วเนี่ยยังแล้วก็ที่เหลือค่ะเทน้ำลงไปแบบนี้นะคะฟึบนี่ได้ทางขึ้นบ้านมาแล้วมาละไปแล้วนะชเวฟจะฮู้รีบขึ้นนะเดี๋ยวขาดออกซิเจนขาดใจตายนะอ้อโอเคค่ะเรามาสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเนาะเราจะใช้บล็อกดีเอ็นนะคะทำเป็นเสาบ้านอีกทีนะคะเอาล่ะต่อขึ้นมานะคะสักประมาณ 2-3 บล็อกก็พอเนาะโอเคค่ะเอาสัก3บล็อกกันนะเอาล่ะได้เสาบ้านแล้วค่ะเฮ้ยมาอีกแล้วเจ้ามังกรมันมาอีกแล้วอ้าวอุ้ยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบนอนเร็วเข้าพอกลางคืนแล้วมังกรมันจะเกิดนะเฮ้ยมันไม่ใช่แฟนทอมนะพี่เคนเพราะว่ามันมาทุกเวลาเนี่ยเอาละครับไปแล้วเฮ้ยนอนไม่ได้มากวนโอ้ยมันนอนแล้วแป๊บนึงนะโหแบบว่ามันสปาวตลอดเลยอ่ะถ้าแบบว่าอยู่แถวปราสาทนะโอ้ยอย่างนั้นกลัวเลยอ่ะอะไรจะโหดขนาดนี้เฮ้ยมันแค่กัดเจ็บมันยังไม่โหดเหมือนบอสเฮ้ยนานๆเข้าก็ตายได้แล้วบอสโหดไปเยอะฮะเรียบร้อยไปซะละแหมรีบตายจุงมาดิมาดิมาอีกตัวนึงมันวอนนะเนี่ยวอนมาแล้วมังกรมาแล้วเกือบละเกือบละโอ้สุดยอดก็ตัดอินนะคะเรามาตกแต่งกันต่อดีกว่านะเราจะใช้บล็อกสีเขียวมะนาวสะท้อนแสงนี่แหละตกแต่งบ้านนะคะอุ้ยนั่นชักเกอร์อ้อมชักเกอร์เฮ้ยแต่ว่าไปหาเลือดชาวบ้านแล้วก่อนปีหน้าปีหน้าแล้วชักเกอร์เฮ้ยยังไม่ทันยิงเลยเจ้าชักเกอร์คริปเปอร์เฮ้ยระวังคริปเปอร์มาอ้อมมาแล้วอันนี้ตัวจริงเข้ามาละตัวออริจินอลนี่แน่นี่ลาช็อตโอเคค่ะเรามาต่อบล็อกกันต่อดีกว่านะนี่เลยใช้สลับสีเขียวมะนาวสะท้อนแสงนะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะป๋าจะมาแล้วเนี่ยอะไรมันจะเขียวๆขนาดนี้อันนี้ก็ใช้ตกแต่งขอบพื้นบ้านนะคะโอ้นี่มันสว่างสวยสุดๆเลยอ่ะนี่นะค่อยๆต่อมาแบบนี้แต่ว่าต่อเยอะไม่ได้นะต้องประหยัดก่อนนะคะเพราะว่าทรัพยากรอันนี้มันมีจำกัดนะเอาล่ะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะไม่งั้นมันก็จะม่วงไปหมดเลยเนาะเนาะแต่ว่าไม่อยากให้มันม่วงทั้งหลังนะคะเอาล่ะเราหาสีขั้นลายได้แล้วค่ะแล้วก็ต่อไปใส่กระจกกันนะคะนี่เราก็จะใส่กระจกทั้งหลังเลยนะยกเว้นหลังคานะคะอ้อมถ้าสีเขียวมันจะแจ่มขนาดนี้นะเอาไปทำหลังคาดีป่ะก็ดีนะทำเป็นลายหลังคาใช่ป่ะอย่างนี้นะไม่มีทางหลงเลยทางงานพี่เคนต้องไปหาให้เขาเพิ่มนะโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปหามาให้เพิ่มนะเอาอีกเยอะมากก็เยอะอยู่นะโอ้โหของสายยาวทำงานนี้โอเคอันนี้เราก็เผาเหล็กไปด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็ขอกระจกเพิ่มกันแล้วกันนะโอเคได้กระจกมาเพิ่มแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปเอาอะไรดีนะเจ้าวัวมันม่วงเอ๋ย
เดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่บ้านด้วยนะโอเคค่ะเราสร้างบ้านกันตอนนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะกระจกเนี่ยเราจะค่อยๆวางสูงขึ้นไปให้เป็นสามเหลี่ยมดีกว่านะคะโอเคเริ่มเป็นสามเหลี่ยมละเอาละนี่เลยขึ้นมาอีกชั้นนึงค่ะเอาละค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะไต่ระดับก็ลงมาแบบนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ต่อเติมนิดนึงเพื่อที่จะทำหลังคาเนาะใช่แล้วต้องทำทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะเอาละค่ะได้3เหลี่ยมแล้วค่ะเราก็จะเอาบล็อกคริสตัลนะคะมาคราฟเป็นบันไดนะคะมาแล้วมาละอ้อมของพอป่ะของช่วยเหลือมาแล้วอุ๊ยของไม่พอชเวฟนี่ขึ้นมาแบบอานุหล่อมันละ มันเหมือนตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใส่ไว้ในกล่องเนาะช่างกล้าพูดแต่เนี่ยเอาโยนไว้นี่ดีกว่าโอ้ยของเยอะแยะเนี่ยเอาไปจะพร้อมไหมเนี่ยไม่มีความ awareness เลยนะพี่เคนเนี่ยความละอายมีป่ะโอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนหรอโอ้โหหล่อที่สุดในหมู่บ้านป่ะทั้งหมู่บ้านมีผู้ชายคนเดียวนะใช่ทั้งหมู่บ้านมีผู้ชายอยู่คนเดียวรู้ได้ไงเนี่ยโอเคค่ะเราได้บันไดทั้ง2 4มาแล้วเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวแปรรูปบล็อกไม้ดีกว่านะคะถึงหลังคาเหรออ้อมใช่แล้วถึงขั้นตอนของการสร้างหลังคาแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเราก็จะใช้บันไดนะคะต่อเติมแบบนี้ก่อนนะค่อยๆวางดีกว่านะคะเดี๋ยวงงนะเอาล่ะเราจะให้วางไว้ระดับ4ไปนะคะโอเคค่ะวางขั้นบันไดสีม่วงก่อนนะชิปปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปค่ะเอาละค่ะเกือบได้ที่ละแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะตรงกันสาดนี้นะคะเราจะวางเป็นบล็อกสีเขียวสะท้อนแสงลงไปนะคะโอ้โหอ้อมจะเล่นข้อความอะไรอ่ะเนี่ยเขียวเขียวนี่ไงเหมือนปากกาไฮไลท์ปะสุดยอดไปเลยโอเคเอาแค่นี้พอเนาะโอ้นี่พี่เคนมองเห็นแต่ฝั่งตรงข้ามไหมเพราะว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยกลัวไม่พอนะคะเอาแหละตกแต่งนิดนึงอันนี้ก็จะวางคว่ำหัวลงมาแบบนี้นะคะข้างหน้าหลังคาข้างในเป็นไม้สีม่วงนี่แม่ก็ดีนะประหยัดดีเนาะไม่งั้นน่ะคนเก็บตาแตกแน่เลยอ้อมโอ้โหถ้าจะเยอะขนาดนี้นะนี่นั้นขุดกันจนตาแตกนะแต่ถ้าไม่เขียวหมดทั้งหลังคาคงสวยดีเหมือนกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับด้านหน้าของเรานะคะถ้าเกิดเราทำสีไฮไลท์ไว้ตรงเนี้ยเราจะได้รู้นะคะว่าไหนเป็นด้านหน้าบ้านกับด้านหลังบ้านนะคะเนาะจะได้วิ่งเข้าถูกทางโอเคค่ะเอาละที่เหลือค่ะก็ใส่บันไดสีม่วงลงไปค่ะเฮ้ยลายมันเหมือนเวเฟอร์เลยเนาะเวเฟอร์มันม่วงเห็นแล้วหิวเลยหิวอีกแล้วเหรอไปต้มมาม่าแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเขากินด้วยเฮ้ยทำมาได้เสร็จก่อนขอแบบปลาหม่าต้มยำน้ำข้นนะใส่ปลากระป๋องด้วยเนาะไม่ใส่ดีโอ้เอาแต่ซับขอใส่ไข่ไก่ได้ปะโอเคค่ะตอนนี้ก็รีบต่อเติมกระจกกันก่อนเนาะเพราะว่ามังกรมันเริ่มมาแล้วนะคะดูดิมันมีรอยที่หลังคาเนี่ยอ้อมโอ้ยเสียวตอนนี้ก็มังกรเกาะอยู่บนหลังคาแล้วนะดูดิเกาะไม่ไปไหนเลยอ่ะมันบอกว่าอยากจะกินอ้อมให้ได้เนี่ยอะไรมันจะแค้นฝังคุณขนาดนี้นี่เลยเลนตันเป็นไงสว่างแล้วนี่ไม่พอต้องเอามาเพิ่มอีกไอ้ก๋อโอเคเข็ดเดี๋ยวนะนี้เนาะมันยังไม่สว่างเลยคนละมุมคนละมุมเอาอีกเอาอีกเอาอีกสัก 2-3 อันที่พี่เคนเอาข้างล่างด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวหาที่วางแปลโอเคค่ะเราใส่ลายให้สีบ้างของเราเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงสับกับสีม่วงนะคะเอาละค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อเติมนี้ดีกว่านะตกแต่งเพิ่มดีกว่านะคะนี่ทางขึ้นลงของบ้านค่ะอ๋อเป็นไงพี่เคนดูเด่นเป็นสง่าปะเนาะเขียวเขียวสะท้อนแสงมากเลยเนี่ยมันเขียวทั้งม่วงอุ้ยบอกไม่ถูกเลยเอาละน่าจะเสร็จแล้วล่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยประตูบ้านประกาศแล้วเฮ้ยนี่ไงทางขึ้นแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ถ้าอย่างนั้นนะอ้อมเราเริ่มปฏิบัติการย้ายของเข้าบ้านกันดีกว่าอีกแล้วเหรอใช่ดิต้องทำทุกครั้งเลยถ้าทำครั้งแรกแต่ของเยอะด้วยนะต้องย้ายด้วยเหรอนี่พี่เคนย้ายไม่ได้เหรอฮะช่วยกันดิมาอีกแล้วมังกรเนี่ยโอ้ยมาทำไมบ่อยเนี่ยมังกรนี่มาบ่อยจังเลยเนี่ยโอ้ยซ่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวทำรั้วดีกว่านะคะเพราะว่าเรากล่าวว่าจะทำเป็นรั้วสีม่วงนะคะก็กล่าวว่านะคะเราจะเลี้ยงน้องวัวเนี่ยไว้ในคอกนี้นะคะเอาล่ะเอ้ยหายอีกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบตอกคอกให้เสร็จก่อนนะรั้วมาแล้วเดี๋ยวพี่เคนจะได้ไปวัวมาเนาะไปลากมาเลยก็ได้นะพี่เคนโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรีบมาจะเสร็จแล้วใช่ไหมจะเสร็จแล้วแต่ว่ามังกรมาอีกแล้วเฮ้ยก็ยังดีนะมันมาจะสร้างเสร็จเนี่ยอ๋อไม่เป็นอันสร้างนี่แหละเอาละจ้าน่าจะเริ่มใกล้เสร็จแล้วแหละแล้วก็ปักท็อปไปข้างล่างที่พื้นดีกว่านะแล้วก็ตรงนี้ค่ะใส่กล่องคาร์บดีกว่าคะฮะเดี๋ยวก่อนเพื่ออยากคาร์บอะไรไงซ่อนอยู่ในเสาเหรอแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวคาร์บแท็บดอกกันนะคะกะว่าจะมาตกแต่งพื้นหน้าบ้านกันดีกว่านะเอาละจ้าเกือบละเกือบละเราใส่แท็บดอกปิดนิดนึงดีกว่านะคะสร้างความลำบากให้คนใช้ค่ะเฮ้ยซ่อนไว้คนอื่นจะได้ไม่เห็นนี่บ้านนินจาจะใช้ทีก็ต้องเปิดทีนะก๊อกก๊อกก๊อกมาถึงแล้วเปิดประตูหน่อยครับนี่น้องวัวมากันแล้วนี่วัวมันม่วงแล้วใช่ไหมเนี่ยวัวดิม่วงม่วง
เขาลูกออกมามันจะม่วงเหมือนกันไหมเนี่ยอย่าลืมขยายพันธุ์ให้เขาด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องลองดูนะเป็นยังไงกันนะมันก็ออกมาเหมือนพ่อแม่มันนั่นแหละแล้วจ้าตกแต่งพื้นหน้าบ้านนิดนึงดีกว่านะคะสร้างความลำบากให้คนเดินเข้าบ้านนะถ้าคลิกผิดนี่ก็ถับดอเปิดนะคะเค้กโอ้โหดูทางเข้าบ้านเราสิอะไรจะเป็นสีฟุ้งฟริ้งขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยลำบากนิดนึงนะนี่ถ้าเดินอยู่เปิดคลิกขวานี่หล่นลงไปเลยเนี่ยอันน่าตกล่องนิดนึงน่ะไปย้ายของกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยมืดมืดติดมืดอีกแล้วดีนะบ้านเราอยู่ไม่ไกลเนี่ยเอาละได้เวลาย้ายของแล้วค่ะบ้านหลังเก่าเราไม่ได้ปลอดภัยนะมอนเตอร์เยอะเลยใช่เราต้องอยู่ในบ้านเป็นหลักนะเนี่ยรู้สึกว่ามังกรมันย้วยเยี้ยมากเลยตอนเนี้ยเราก็จะขนของไปให้หมดดีกว่าล่ะคะโอเคย้ายให้หมดเลยเนาะเอาไปให้หมดเลยทุบๆๆๆๆปะย้ายยกลังดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกันนะของใส่ต้องมาสองรอบปะเนี่ยของเยอะจุ้งให้เป็นไรพี่เคนรีบเข้าไปก่อนปึ๊บคือแล้วนะไปสวัสดีมาแล้วแล้วก็เก็บของในกล่องกันนะคะแล้วตอนนี้นะเราก็ตกแต่งบ้านครบแล้วเนาะมีของอำนวยความสะดวกตั้งหลายอย่างแน่เฮ้ยแต่เรายังไม่เคยเข้าไปในปราสาทเลยนะไม่รู้ว่าในปราสาทมันจะมีอะไรบ้างนะคะเฮ้ยหรือว่ามันจะมีผีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีผีหรอกมันน่าจะมีพวกมอนสเตอร์แหละแล้วก็พวกชาวบ้านอยู่แหละนะโอ้โหไม่แน่นะข้างในอาจจะมีเอ็นเดอร์ดราก้อนตัวเป็นพอสเตอร์นะวินทีปราสาทบ้านบึ้มเลยนะเฮ้ยไม่มีถ้ามันมีมันพังไปนานแล้วนี่เลยบ้านเราเสร็จแล้วโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะคะแล้วก็นี่จะเป็นด้านหน้าของบ้านค่ะโอ้โหดูสิพอมีสีเขียวเข้าไปอะสวยขึ้นเป็นกองเลยเนาะอ๋อจริงเหรอมันเขียวอือกันไปป่ะสะท้อนแสงกันไปป่ะเนี่ยเขียวเขียวมาแล้วพี่เคนเข้าไปอยู่ในบ้านกันก่อนเคนเดี๋ยวเข้าบนกันดีกว่าก็บริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงวัวไว้ด้วยนะคะนี่เลยดูสิมีตั้งหลายตัวแน่เขาลูกเด็กออกมาเต็มเลยค่อยๆขยายพันธุ์ไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีมาแล้วอันนี้เราก็ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วเนาะก็จะตกแต่งแบบแนวซาไวเวอร์นะคะเน้นเขียวเนาะทุกอย่างต้องเขียวไว้ก่อนเอ้ยเน้นซาไวเวอร์ แล้วก็เราจะตกแต่งบ้านจากของใช้ที่จำเป็นบางส่วนไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะก็โอเคค่ะแล้วก็ขอมาเอาชีวิตรอดในโลกดีเอ็นในตอนที่2ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบแบบเอาชีวิตรอดในโลกดีเอ็นแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย